สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูนะฮะเป็นของหวานทานเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับมีชื่อเรียกว่าถั่วกรอบแก้วหรือว่าถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลนั่นเองนะฮะสำหรับสูตรนี้เนี่ยใหม่ใช้สำหรับปรับนะครับเพื่อสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาขนมไทยนะครับซึ่งมีวิธีทำและขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะฮะแถมมีความหอมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอัตราส่วนผสมและวิธีทำถั่วกรอบแก้วทำอย่างไรครับครับสำหรับอัตราส่วนผสมของถั่วกรอบแก้วหรือถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลนะครับจะประกอบไปด้วยถั่วลิสงดิบนะฮะเอาเปลือกออกนะครับมีน้ำเปล่านะครับมีน้ำตาลสายขาวมีเกลือป่นนะครับมีเนยชนิดเค็มหรือว่าชนิดจืดก็ได้นะครับแล้วก็งาขาวคั่วนะครับสารอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodthaiwave.tv ครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะฮะของการทำถั่วกรอบแก้วหรือถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลก็คือว่าให้เรานะครับตั้งกระทะทองนะครับหรือกระทะธรรมดาก็ได้ใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะฮะตามด้วยน้ำตาลสายแล้วก็เกลือป่นนะครับพอใส่ทั้ง3ตัวนี้เข้าไปหมดแล้วนะฮะให้เราเปิดไฟนะครับก็ยังใช้ไฟอ่อนอยู่ดีแต่ว่าให้เปิดเป็นไฟวงรอบแทนนะครับตามด้วยถั่วเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถั่วกรอบแก้วเนี่ยคล้ายๆกับการทำการถนอมอาหารวิธีนึงคือการใช้น้ำตาลเคลือบหรือว่าถนอมอาหารทำให้อาหารนั้นสุกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะเคี่ยวให้เจ้าตัวถั่วกรอบแก้วเนี่ยนานหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะรู้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยตัวน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นเหมือนสีคาราเมลหรือสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เริ่มเหนียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกับขั้นตอนต่อไปว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนะครับครับนี่คือหน้าตาของถั่วกรอบแก้วนะครับที่ใกล้เสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าน้ำตาลเนี่ยจะเริ่มจับตัวถั่วนะครับแล้วก็เริ่มแห้งแต่หลายท่านอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เป็นเหมือนร้านค้าที่เขาขายกันต้องบอกก่อนว่าอย่างเราใช้กระทะทองทำเนี่ยเราใช้พายไม้เนี่ยฉะนั้นมันจะไม่เกิดปฏิกิริยากับถั่วแน่นอนทำให้มีสีเข้มนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาใช้กระทะเหล็กทำแล้วก็ใช้ตัวตะหลิวที่เป็นเหล็กนี่เหล็กกับเหล็กเวลาขูดกันเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะฮะพอเริ่มแห้งอย่างนี้เสร็จนะครับวิธีต่อมาเนี่ยให้เราใส่เนยนะครับที่เตรียมไว้นี่ที่ใหม่เลือกเนยเนี่ยก็เพราะว่าเนยมันทำให้หอมเป็นไขมันสัตว์นะครับพอเราใส่เนยเสร็จเนี่ยก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเห็นไหมฮะเนยก็จะเริ่มละลายอีกอย่างก็จะช่วยเรื่องสีขึ้นมานิดหน่อยนะครับพอเนยเริ่มละลายเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่งาขาวที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับไม่ต้องหมดก็ได้นะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันคราวนี้เราก็เคี่ยวจนไปจนเม็ดถั่วเนี่ยน้ำตาลมันเกาะหมดแล้วก็แห้งแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยใส่ถาดถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ใหม่ขอเวลาคนให้ส่วนผสมนะฮะเข้ากันงวดแล้วก็จนแห้งอีกครั้งนึงนะครับครับนี่คือหน้าตาของถั่วกรอบแก้วนะฮะที่เราทำเสร็จแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เวลากระจายความร้อนเนี่ยให้เราเทใส่กระดาษไข่นะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อกระจายความร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันครับว่าเราจะจัดเสิร์ฟถั่วกรอบแก้วได้น่ารับประทานขนาดไหนครับครับนี่คือหน้าตาของถั่วกรอบแก้วหรือว่าถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลของใหม่นะฮะออกมาประมาณสีเหลืองทองครับกำลังดีนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยนะครับนี้ขั้นตอนการจัดเสิร์ฟเนี่ยหรือวิธีการเสิร์ฟเนี่ยใหม่เลือกเสิร์ฟใส่ตะกร้าหวายเล็กๆนะครับแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนี้ให้เราตักตัวถั่วนะฮะลงไปในตะกร้าหวายจะบอกว่าถั่วกรอบแก้วเนี่ยสามารถทานเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็เป็นของทานยามว่างเวลาดูทีวีนะฮะหรือว่ากิจกรรมนะครับยามว่างของครอบครัวนะฮะอันนี้ก็ทรงหนึ่งนะครับอีกทรงหนึ่งก็เป็นคล้ายๆเหมือนกระปุกนะฮะแล้วก็มีไข่รองเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ครับสำหรับถั่วกรอบแก้วของใหม่นะฮะก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับสลัดตาส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ